ทีนี้มาถึงตัวหน้าโปรแกรมของเรานะครับซึ่งตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะต้องได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือมันจะมีเป็นฟอร์มเดียวนี่แหละแต่ว่าอาจารย์ใช้เป็นลักษณะใช้แท็บในการแบ่งแยกนะครับก็จะมีแท็บของ Customer ในการจัดการข้อมูลลูกค้าแล้วก็ Product จัดการข้อมูลสินค้าแล้วก็หน้าเซลล์นะครับหน้าเซลล์ก็จะเป็นการขายสินค้าฉะนั้นโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราเปิดที่แล็บเข้ามานะครับแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่นะเราสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่คลิกขวาแล้วก็ Add New Project เข้ามานะครับอาจารย์ตั้งชื่อเป็น Windows นะครับเป็น Windows Form นะครับเป็น Win Form เหมือนเดิมอาจารย์ตั้งชื่อว่า Lab 0401นะครับ Shop Database นะครับ Shop Database ไม่ใช่สุด Shop Application นะครับ Shop Application นะครับ App Shop Application โอเคจากนั้นก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้มาแล้วนะครับเราดูจากหน้าตาโปรแกรมนะครับก็อาจารย์ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อข้างบนนี้ก่อนนะครับเป็น shop application นะครับ shop application จากนั้นอาจารย์ก็เอาแท็บ control นะครับเอาแท็บมาวางเอาแท็บอยู่ไหนแท็บอยู่นี่นะครับแท็บมาวางแล้วอาจารย์ให้แท็บมันเต็มจอเลยอาจารย์มาที่ property doc แล้วก็สั่งให้มันเป็น fill นะครับเต็มจอเลยฉะนั้นมันก็จะขยายย่อขยายตามที่เราต้องการนะครับแท็บแรกนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า customer นะครับก็คือลูกค้านะครับส่วนแท็บที่2แท็บที่2คลิกแล้วก็เลือกมาอาจารย์เลือกเป็นตรงนี้ครับเป็น product ตรงนี้เป็น product นะครับส่วนแท็บที่3ยังไม่มีสร้างขึ้นมาครับคลิกขวาแล้วก็add แท็บเข้ามานะครับแท็บที่3อาจารย์ตั้งชื่อว่าเซลล์นะครับเอาไว้ขายสินค้าฉะนั้นเราก็จะมี customer product แล้วก็เซลล์นะครับในส่วนของ customer ครับ customer เรามีอะไรบ้าง customer อาจารย์เอาแท็บเอาตัวนี้ขึ้นมาครับตัว data grid view ครับตัว data grid view ลาก data grid view เข้ามานะครับก็จะเป็นการโชว์ข้อมูลของลูกค้านะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัว text box นะครับตัว text box text box อยู่ไหนเอ่ยแท็บบ็อกซ์อยู่ข้างบนเป็นแท็บบ็อกซ์ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีลาเบลนะครับมีลาเบลประจำแท็บบ็อกซ์นั้นเช่นตอนนี้ก็คือลูกค้านะครับก็จะมี ID ของลูกค้าฉะนั้นตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น ID ของลูกค้านะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็วางลงมานะครับวางลงมาทีนี้มันก็จะมีหลายดีเทลหลายอันใช่ไหมครับมี ID มีอะไรบ้างอาจารย์ก็ copy ลงมาครับ copy วางตรงนี้ครับพอวางเสร็จปุ๊บก็วางทำไมมันไม่ตรงกันต้องตรงกันสิปุ๊บอย่างนี้ครับวางให้ตรงกัน3ตัวแล้วมี first name last name นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น city อันนี้จะเป็น country นะครับเมืองแล้วก็ประเทศแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เสร็จปุ๊บนะครับของ user คนนี้ก็จะมีการกดปุ่มนะครับอย่างเช่นเป็นการกดปุ่มเพื่ บันทึกนะครับอาจารย์ก็จะเป็นปุ่ม add นี้แล้วกันนะครับปุ่ม add แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม save นะครับอาจารย์จะไม่เอาปุ่ม delete กับ save มาอยู่ใกล้ๆไอ้กับ add มาอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวกดผิดนะครับทีนี้ตรงปุ่มนี้จะเป็น save ครับsave นะแล้วก็เอาปุ่มตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นปุ่ม delete ครับปุ่มตัวนี้คือเอาไว้ลบข้อมูลนะทีนี้ถ้าเราโอเคอันนี้ delete ก่อนนะครับโอ้ยพิมพ์ผิด delete delete นะครับแล้วก็ข้างบนเนี้ยมันจะเป็น first name last name โอเคอาจารย์แก้ก่อนนะครับ first name นะครับตัวนี้ก็จะเป็น last name last name ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น city ครับเป็นเมืองตอนนี้ก็จะเป็น country นะแล้วตัวนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็เป็นโฟนนะอาจารย์เอาเป็นโฟนแล้วกันตอนนี้เราได้หน้าแรกเข้ามาแล้วครับหน้าแรกก็จะเป็นของตัวลูกค้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับในการแก้ไขข้อมูลลูกค้าต่อมานะครับก็ในส่วนของ product นะครับในส่วนของ product เนี่ยมันจะหน้าตาคล้ายๆของลูกค้าเลยใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์จะใช้วิธีการ copy มาหมดเลยเพราะเรายังไม่เขียนโค้ดเรา copy มาก่อนนะครับ copy มาปุ๊บอาจารย์ก็เปิดหน้าแท็บนี้อาจารย์วางลงมาเลยครับนี่วางงี้ส่วนข้างบนเป็น ID ก็ยังเป็น ID อยู่ข้างล่างต่อมาครับเป็น ถ้าดูในสไลด์นะก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็น product name นะครับ product name นะครับแล้วก็จะมี
ตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้จะเป็น unit price นะครับก็คือราคาราคาของสินค้าตัวนั้นนะครับproduct name เป็น n ใหญ่หน่อยแล้วกันเนาะดูแล้วก็ตัวต่อมาครับก็เป็นแพ็กเกจก็คือสินค้านี้อยู่ในแพ็กเกจหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมี discount ไหมนะครับก็เป็น is discount อันนี้มัน discount หรือเปล่าลดราคาหรือเปล่านะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น supplier นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ส่งสินค้ามาให้ supplier นะครับตรงนี้โฟนอาจารย์เขียนผิดใช่ไหมเนี่ยอยู่ใน custom นี่เขียนผิดจริงๆด้วยนี่เป็นโฟนนะเสร็จแล้วก็จะได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมี delete นะครับมี delete มี add นะครับมี add มี save เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยตัวในสไลด์ของอาจารย์มันเป็น combo box นี่เป็น combo box งั้นเราต้องเป็น combo box นะครับตรงนี้อาจารย์ลบแล้วก็ combo box ลงมา combo box ลงมาในส่วนนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วตอนนี้ได้2หน้าแล้วครับต่อไปหน้าที่3ครับหน้าที่3ก็เป็นหน้าเซลล์หน้าเซลล์เนี่ยเราจะเอาอะไรมาใส่บ้างนะครับเซลล์ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็เอาไว้เลือกสินค้านะเวลาเอาไว้เลือกสินค้าฉะนั้นเราก็เอาตัวเอาลาเบลมาก่อนแล้วกันเอาลาเบลมาตัวนึงแล้วก็เทคบ็อกซ์นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวที่ไม่เคยใช้ numeric up down numeric up down มาให้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นproduct id นะให้เราใส่ product id นะครับ product id แล้วก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปว่าเลขอะไรนะครับรหัสสินค้าเลขอะไรแล้วก็จำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็จะวางเป็นแบบนี้ได้จากนั้นไอ้ตรงช่องตรงเนี้ยนะครับช่องตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ data grid view นะตัวนี้เขาเรียกว่า list view นะครับเพราะว่าเราตัวนี้เราจะทำการเพิ่มลบข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในแต่ละครั้งตรงนี้เราจะใช้ list view เข้ามาช่วยนะครับฉะนั้นอาจารย์จะเลือกที่ list view นะครับตัวนี้แหละตัวสำคัญเลย list view นะครับอาจารย์เลือก list view มาวางตัวนี้ก่อนปึ๊บนี่เป็นสินค้าที่เราจะซื้อจะขายนะครับจะซื้อจะขายจากนั้นเราจะซื้อสินค้ากี่ตัวก็ช่างนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องเป็นการรวมราคาอาจารย์ก็จะมี label ข้างล่างเป็นการรวมราคาว่าราคารวมเท่าไหร่นะครับราคารวมเท่าไหร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนั้นไอ้นี่เป็นแค่ลาเบลอันนี้เป็นตัวราคาจริงๆอันนี้อาจจะเป็น total price ละกันนะ total price นะครับอันนี้ก็คือราคารวมนี่เท่าไหร่นะแล้วหลังจากนั้นก็ข้างใกล้กันก็จะมีปุ่ม save ฉะนั้นอาจารย์ก็มีปุ่ม save เข้ามาด้วยก็คือพูดง่ายว่าเราเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บเราก็ save ลงฐานข้อมูลหรือว่าเราสั่งบันทึกสั่งพิมพ์สั่งอะไรก็ตามนะครับก็จะ save ฉะนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้หน้าตาของ UI ก็จะประมาณนี้อาจารย์วางแต่ UI ลงไปนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์จะไว้เขียนโค้ดทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาวาง UI อะไรให้มันหลายครั้งฉะนั้นอาจารย์ก็ทดลองเอาไปรันโปรแกรมเก่าซะงั้น stop ก่อน stop เลือกตัวโปรเจกต์ปัจจุบันให้เป็น startup project ครับแล้วก็รันทีนี้พอรันขึ้นมาได้จะได้หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับจะเป็น custom เป็นproduct เป็นทำไมมันเอียงๆไม่เป็นไรก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือตัว UI ของโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองเขียนโปรแกรมกันต่อนะครับ